ีดสปีดซ่าสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่า New MGGS Follow No Others สวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรผมเอกลนกรพลังศรีครับครับและในวันนี้นะครับพวกเรากำลังเตรียมตัวที่จะร่วมกิจกรรมการทดสอบกับ Mazda CX-5 ใหม่ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นการเสริมเทคโนโลยี SkyActiv ครับเป็นเรียกว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่2ของ Mazda CX-5 ได้ไหมก็เป็นเวอร์ชั่น 0.5 จากการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้นะครับเพราะว่าพื้นฐานยังคงอยู่บนแพลตฟอร์มเดิมแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหลายๆส่วนใส่เพิ่มเข้าไปไฮไลท์ครับในส่วนของชุดช่วงล่างที่มีการปรับเปลี่ยนมีลักษณะของการใส่อุปกรณ์ออปชันรวมถึงการปรับในส่วนของการซับเสียงด้วยเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่การตกแต่งแต่คราวนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานของเทคโนโลยีที่ใส่เพิ่มเข้าไปด้วยในเส้นทางที่เราจะทดสอบเป็นไงครับก็มีหลากหลายนะครับทั้งทางหลวงปกตินะครับทางในเมืองนะครับทางระหว่างเมืองรวมทั้งทางด่วนด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือบนเส้นทางที่ขึ้นลงเขาแล้วก็เป็นสไตล์ออฟโรดก็ด้วยเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่ขับ4จะไปอย่างเดียวนะครับขับ2ก็วิ่งเส้นทางออฟโรดเส้นเดียวกันเรียกว่ามาครบเต็มไลน์อัพของเขานะเพราะมันเริ่มต้นด้วยขับ2ครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc ฮะแล้วก็ใหม่ล่าสุดก็คือเครื่องยนต์ดีเซล 2200cc ที่เป็นขับซีน2ล้อด้วยครับผมรวมถึงขับ4ตัวท็อปในเส้นทางรวม3วัน2คืนกับกว่า 1,600 กิโลเมตรครับกันให้รู้จักไปเลยไปครับไปร่วมกิจกรรมกับพวกเราในวันนี้ครับผมแล้วถ้าเกิดมาดูรายละเอียดของตัวรถ CX-5 ใหม่ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นครับโตเกียวมอเตอร์โชว์แล้วก็ในตลาดโลกในช่วงปี2012หลังจากนั้นเองไม่นานก็เข้ามาสู่ประเทศไทยมาถึงในตอนนี้ครับในการปรับโฉมของ Mazda CX-5 ใหม่มาสร้างประเทศไทยได้มีการปรับแล้วก็เปลี่ยนเรียกว่าพร้อมๆกับในประเทศอื่นของตลาดโลกเลยทีเดียวในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ถ้าเกิดมองโฉมภายนอกอาจจะเห็นมีการเปลี่ยนชัดเจนอยู่ที่ชุดหน้ากระจังแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีหลายๆส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนไปมีการใส่เรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยในกลุ่มของ iActive Sense ไปดูรายละเอียดกันครับว่าภายใน Mazda CX-5 ใหม่มีการใส่อุปกรณ์อะไรเพิ่มเข้าไปบ้างครับ New Mazda CX-5 มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นสูงหรือ iActive Sense มากมายเช่นระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ Adaptive LED Headlamp ระบบปรับความสูงต่ำของไฟหน้าอัตโนมัติแยกซ้ายขวา Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ที่ด้านหลังในขณะถอยรถที่ความเร็วต่ำ Smart City Brake Support ระบบเบรกอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการชนสิ่งกีดขวางทางด้านหน้าและด้านหลังซึ่งระบบนี้จะทำงานที่ความเร็วต่ำเท่านั้น Driver Attention Alert ระบบช่วยเตือนความเมื่อยล้าขณะขับขี่Advanced Blind Spot Monitoring ระบบเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน Lane Departure Warning System ระบบเตือนเมื่อรถวิ่งออกนอกเลนและ Lane Keep Assist System ระบบช่วยควบคุมไม่ให้รถออกนอกเลนโดยจะสั่นเตือนและช่วยบิดควบคุมพวงมาลัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลับมามองในส่วนต่างๆของตัวรถจะเห็นว่าชุดไฟหน้าครับถือเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจการให้ไฟหน้าที่เป็นแบบ Adaptive LED Headlight ในลักษณะของตัวเซตตัวโคมไฟเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะหลอดเลนส์ที่เป็นโปรเจคเตอร์กับแนวไฟที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็น LED ในลักษณะรูปแบบที่เป็น Daytime Running Light เนี่ยเข้ามาทำงานผสมผสานในช่วงระหว่างการใช้งานในช่วงกลางคืนครับชุดไฟหน้าเวลาเปิดสูงขึ้นมาแล้วแนวของไฟแสง LED ที่เป็น Daytime เนี่ยยังเข้ามาจัดสรรลักษณะของแพทเทิร์นแสงให้เป็นไปตามรูปแบบการขับขี่ให้เป็นไฟสูงอัตโนมัติแหวกหลบรถที่อยู่ทางด้านหน้าหรือแม้แต่
ปรับแพทเทิร์นไฟไม่ให้รบกวนสายตาของผู้ขับขี่ที่วิ่งสวนทางมาในจุดของรายละเอียดการปรับลักษณะของดีไซน์การให้ฟอกแลมป์ที่เป็นลักษณะ LED ดวงขนาดเล็กก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีลักษณะรูปโฉมและก็อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ได้ประโยชน์ใช้สอยและก็ดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นครับถ้ามองไปถึงกระจกช่วงกลางจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์ในฟังก์ชันการทำงานในระบบต่างๆของระบบ iActive Sense เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในส่วนของทางด้านข้างจะเห็นชัดเจนครับลักษณะของการเปลี่ยนมาใช้ขอบล้อที่มีขนาดเป็นขอบ19นิ้วในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งขับ2และก็ขับ4ส่วนในรุ่นเริ่มต้นเครื่องยนต์เบนซินนั้นอยู่ที่ขอบล้อขอบ17ครับแนวแล้วก็ดีไซน์ทางด้านข้างชุดอุปกรณ์เนี่ยยังคงรูปแบบเดิมแล้วก็หลายๆส่วนนะครับของการออกแบบจุดแล้วก็เอกลักษณ์อย่างบานประตูที่มีขนาดค่อนข้างยาวกับชิ้นกาดที่ครอบเนี่ยช่วยลดเรื่องของการเกิดรอยกระแทกหรือลักษณะของการใช้งานในฟังก์ชันรูปแบบการขับขี่กึ่งออฟโรดนะครับซึ่งถ้าเกิดมองความสูงแล้วก็ระยะนะครับจากบอดี้ที่เป็นขอบล้อใหญ่มากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ระยะห่างจากพื้นกาวเคลแลนด์ของตัวรถเองได้ถึง215มิลลิเมตรเพราะนั้นก็ทำให้สามารถที่จะผ่านหรือว่าข้ามอุปสรรคที่เพิ่มมากขึ้นได้กว่าเดิมครับอันนึงที่ผมชอบก็คือแนวระยะประตูที่ดูเหมือนยาวแล้วก็กว้างจริงๆแล้วก็ช่วยที่จะทำให้ขึ้นลงตัวรถครอบปิดในส่วนของบันไดทางด้านข้างซึ่งก็ทำให้เวลาขึ้นลงตัวรถถึงแม้ว่าลุยโคลนมาหนักขนาดไหนหรือว่าเปื้อนแบบไหนเวลาเราขึ้นลงก็ยังไม่ต้องพะวงนะครับกับแนวของขาที่จะเปื้อนกับชายบันไดทางด้านล่างครับสำหรับภายใน CX5 ใหม่ต้องบอกว่าเป็นการปรับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของตัวรถในรูปแบบ SUV ในคลาสนี้เลยก็ว่าได้นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปมองใน CX5 เดิมมีหลายจุดครับที่คนบอกว่าการใส่เครื่องยนต์ Skyactiv D 2200cc ขับเคลื่อน4ล้อมันทำให้ราคาตัวรถเนี่ยถูกปรับยกระดับเพิ่มมากขึ้นเยอะพอสมควรครับแต่ว่าพอมาดูภายในหลายๆจุดของคันเดิมแล้วเนี่ยมีเรื่องสีของวัสดุและก็อุปกรณ์หลายๆส่วนที่ควรจะต้องปรับซึ่งไม่นานครับทาง Mazda ก็มีการปรับแล้วก็ดีไซน์ใส่ชุดอุปกรณ์เข้าไปเพิ่มเติมเยอะนะครับฝั่งขวามือจะเป็นเรื่องของชุดควบคุมที่เป็น iActive Sense ที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเดิมนะครับอย่างตัว Traction Control ในส่วนของ iStop แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างตัว Lane Depart Warning ในส่วนของลักษณะฟังก์ชันการทำงานในSmart City Safety นะครับที่ช่วยเบรกอัตโนมัติจากทางด้านหน้าแต่คราวนี้มีเพิ่มเบรกอัตโนมัติทางด้านหลังด้วยนะครับลักษณะของตัวชุดการปรับเซตนะครับก็คือการเตือนลมยางอ่อนอัตโนมัติหลายๆฟังก์ชันบนหน้าจอเรือนไม้เองจากเข็มอนาล็อกแบบเดิมๆมีเพิ่มทรงกลมทางด้านขวาสุดเนี่ยแสดงข้อมูลแบบดิจิตอลเป็น TFT นะฮะในลักษณะของตัวโหมดหน้าจอที่เป็นแบบทัชสกรีนซึ่งก็เข้ามาช่วยปรับเสริมในลักษณะแบบเดิมยังคงทำงานควบคู่กับปุ่มสวิตช์ควบคุมคอมมานด์อยู่นะครับจุดที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการตกแต่งทิมโดยรอบคันครับของตัวแบบเดิมอาจจะเป็นสีที่เรียกว่าเปียโนแบ็คแต่ออกมาเป็นเนื้อพลาสติกดำๆธรรมดาไปนิดนึงครับคราวนี้ถูกปรับด้วยผิวแล้วก็ลายวัสดุแบบโครเมียมแล้วก็ตัดด้วยขอบวัสดุเหมือนกับโครมซึ่งเป็นผิวเหมือนกับโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ความรู้สึกที่ดูหรูหราพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นครับฟังก์ชันการใช้งานในสวิตช์ของมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยที่หุ้มด้วยหนังแท้แล้วก็ลักษณะของการปรับชุดเบาะทั้งด้านหน้าเนี่ยนอกจากจะเป็นไฟฟ้าปรับ8ทิศทางทั้งคู่แล้วฝั่งคนขับในรุ่นท็อปนะครับดีเซลขับ4อย่างนี้ก็จะมีเมมโมรี่มาให้อีก2ตำแหน่งพร้อมชุดเครื่องเสียง Bose ที่มีลำโพงถึง9จุดด้วยกันครับซึ่งถ้าเกิดมาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานแล้วจะเห็นว่า
ตั้งแต่ใต้ชุดช่องแอร์ลงมาเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับให้เป็นลักษณะของแอร์ที่ควบคุมด้วยแบบดิจิตอลดูอัลโซนแยกฝั่งครับสามารถที่จะปรับโหมดควบคุมในส่วนต่างๆแยกซ้ายขวารวมถึงถัดลงมาตรงส่วนของคอนโซลกลางเองก็ถูกปรับครับเรื่องของดีไซน์ผิวของวัสดุรวมทั้งลักษณะของฟังก์ชันตัว MZD หรือ Mazda Connect นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ลักษณะของการใช้งานควบคู่กับหน้าจอที่เป็นแบบทัชสกรีนใหม่ได้อย่างลงตัวทีเดียวครับในส่วนของโหมดแล้วก็ฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนอกจากจะใช้งานโดยตรงผ่าน DVD วิดีโอลักษณะของ Infotainment ที่พ่วงต่อชุดบลูทูธยังสามารถที่จะฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์แล้วก็ลักษณะของการใช้งานหน้าจอเองเนี่ยยังรองรับ Navi มาครบในทุกรุ่นของ 4X5 ครับแล้วก็เจ้าสวิตช์นี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ใส่เข้าไปใน 4X5 ทุกคันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเช่นกันก็คือการปรับเปลี่ยนครับชุดเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดครับซึ่งถ้าดูรายละเอียดกันแล้วจุดหนึ่งที่จะต้องชมก็คือเรื่องของการให้ผิวของวัสดุครับการเลือกเกรดของหนังแท้ที่มีคุณภาพลักษณะของคัตติ้งแนวเบาะช่วงปีกของขอบที่ได้อารมณ์แล้วก็การซัพพอร์ตที่ดีลักษณะของรายละเอียดการใส่ใจการปรับอย่างกระจกสองหลังที่เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับกับแนวระยะของชุดเบาะไฟฟ้าที่ปรับได้เยอะเนี่ยทำให้ตัวรถดูสมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับห้องโดยสารทางด้านหลังพอนั่งแล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่สัมผัสได้ก็คือเรื่องของแนวระยะการออกแบบครับความสูงของเบาะที่ยกสูงขึ้นมาแล้วก็ลักษณะของแนวช่องกระจกเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูไม่กว้างมากนะแล้วก็บานประตูดูสั้นแปลกๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกับความยาวของแนวประตูแต่ยิ่งแล้วถูกออกแบบมาให้มีความรู้สึกแล้วก็ลักษณะของบานประตูที่ไม่ยาวมากแต่ว่าสามารถเข้ากับช่วงเบาะได้พอดีแล้วก็มีจุดเด่นครับก็คือนี่ฮะระยะมุมองศาในการเปิดบานประตูที่สามารถที่จะเปิดได้กว้างทำให้ช่องพื้นที่เข้าออกพื้นที่โดยสารทางด้านหลังถึงแม้ว่าจะดูเกือบจะค่อนข้างแคบแต่ว่าบานประตูที่เปิดได้กว้างก็จะทำให้เข้าออกได้ง่ายครับแนวของช่วงรองน่องกว้างเต็มไซส์ดีครับแล้วก็มีช่วงระยะความยาวที่รู้สึกว่าพอนั่งเดินทางแล้วซัพพอร์ตตัวช่วงขาได้ดีแต่ว่าอาจจะมีมุมองศาที่ค่อนข้างแบนลักษณะของตัวที่นั่งถึงแม้ว่ารถคันนี้จะบอกว่าเป็น5ที่นั่งแต่ว่าจากซุ้มอุโมงค์ช่วงกลางที่สูงแนวของเบาะตรงกลางเนี่ยวางแล้วน่าจะเน้นสำหรับการโดยสารแบบชั่วคราวหรือว่าอาจจะเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับซึ่งดูแล้วมันเหมาะจะเป็นที่เท่าแขนซะมากกว่านะครับแนวของเบาะเองสามารถที่จะปรับแยกได้ครับในส่วนของการพับ 60% ทางด้านข้างแล้วก็แยก 40% อีก1ชิ้นซึ่งก็สามารถที่จะปรับพับเรียบลงมาได้ถ้าถามผมว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมสำหรับเบาะที่นั่งแถวที่2นี้ถ้าปรับมุมองศาเอนเพิ่มอีกนิดนึงได้ก็ดีนะฮะต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others. Ben, ในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS. ผมเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ครับเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีก็ได้ความร้อนและ UV ให้อยู่ด้วยสร้างแต่เรื่องเดือดร้อน จะเปลี่ยนก็ยากครับพี่ครับพี่แน่ใจนะ
ว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ผมเลือกฟิล์มลามิน่าครับลามิน่าฟิล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่ากันร้อนกัน UV ได้จริงจาก5สถาบันระดับโลกพร้อม4รางวัลคุณภาพเลือกฟิล์มให้ดีเราต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถ Mitsubishi Triton รุ่นใหม่สี Impulse Blueด้วยเครื่องยนต์ไบเบคคลีนดีเซลประหยัดน้ำมันขึ้น 20% เปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์ชาลาเมตีพลาดมาเป็นพันๆครั้งแพ้มาเป็นร้อยแมตช์อยากยอมแพ้ก็หลายหนแต่ทุกครั้งเมกลับมาสู้ต่อได้เพราะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเมทำได้นะลูกเสียงของผู้หญิงคนนั้นทำให้เมย์เป็นแชมป์ครอบครัวคือพลังสำคัญหยุดพนันเพื่อชีวิตที่ดีนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนัน Mitsubishi Triton รุ่นใหม่สี Impulse Blue ด้วยเครื่องยนต์ไบเบคคลีนดีเซลประหยัดน้ำมันขึ้น 20% เปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์